สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะคุณแนนมาแล้วค่ะเย่ <Yeah. S 1> เรามาเจอกันหนึ่งทุ่มตรงนะคะในวันศุกร์ที่7ก,กรกฎาคม2566นะคะมาค่ะใครเข้ามาลวทักทายกันนะคะเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตดูแป๊บนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะวันนี้เรามาเจอกันอ่า อืโอเคสวัส <screws> ด <in the fridge> okay. <hungry> ีค่ะขึ้นแจ้งเตือนไหมคะวันนี้ใครเข้ามาลัททักทายกันนะคะวันนี้ทุกคนกำลังอยู่กับคุณแนนจากเพจแนนสีน้ำเช่นเคยเรามาเจอกันทุกวันเสาร์แต่ว่าวันนี้ค่ะสัปดาห์นี้พิเศษนิดนึงนะคะมาสอนฟรีสามวันเลยค่ะสอนฟรีวีคเอนของเรานะคะที่จริงแล้วเราเคยมีสอนฟรีวีคเอนนะคะวาดเจ้าหญิงกันไปด้วยจำได้ไหมคะ ซึ่งนานแล้วโอ้น่าจะมาหลายเดือนแล้วค่ะซึ่งไลฟ์นะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ลบนะเพื่อนๆสามารถที่จะย้อนดูได้เลยนะคะแล้วก็ฝึกวา,วาดรูปกันได้เลยใครเข้ามาแล้วทักทายกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คลฟ์น,นิดนึงนะคะว่าเสียงมีเสียงไหม <c ười> เ,ามาเอยเมอ่าเอ้ยมีเสียง <c ười> ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาต้อนรับกันอย่างเป็นทางการน,นะคะวันนี้ค่ะทุกคนคะ่ะเราจะชวนทุกคนมาวาดกันในทีม ที่เรานั้นไม่เคยทํานะคะเป็นตีมผักสวนครัวเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูเอ่อนางแบบของเราวันนี้ก่อนนะคะก็คือหัวหอมนะคะน่ารักเชียคุณแอนชอบกินนะคะหัวหอมเหตุผลที่ตีมผักสวนควรัวของเราไม่มีกระเทียมนะคะเพราะคุณแอนไม่ชอบกินกระเทียมค่ะเย้สวัสดีทุกคนเลยค่ะใรเค้ามาลาทักทายกันนะคะ ไลฟ์โอเคอยู่มะอ่า โอ้สวัสดีค่ะคอมเมนต์ได้ไม่เอ่ยทักทายกันเข้ามานะคะทั้งเพื่อนๆที่เป็นนักเรียนใหม่แล้วก็เพื่อนๆที่เป็นนักเรียนเก่าใครเคยวัดรูปด้วยกันแล้วนะคะก็พิมพ์เข้ามาค่ะส่วนใครที่เพิ่งมาเจอการไลฟ์นี้เป็นไลฟ์แรกนะคะเป็นนักเรียนใหม่เลยเรายังไม่เคยรู้จักกันก็สามารถจะใส่ชื่อเล่นไหมคุณแนนด้วยคุณแนจะได้รู้จักกับทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะฝนตกฟ้าร้องอย่างไดที่บ้านเพื่อนๆเป็นอย่างไรนะคะส่วนบ้านคุณแนนะคะแดดแรง าตากผ้าสองชั่วโมงแห้งเลยร้อนตับแลบสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนค่ะตีมนี้เนี่ยน่าจะถูกใจแบบ สายแม่บ้านหลายๆท่านแหละนะคะแล้วก็เป็นของที่ใกล้ตัวการที่เรานั้นอยากเป็นนักวาดภาพที่เก่งนะคะบางทีเราไม่ต้องมองไกลๆก็ได้ค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเหมือนเหมือนคุณแนนเนี่ยคุณแนนอยู่ใต้ใช่ไหมคะแล้วคุณแนนอยากจะวาดแบบวิวภูเขาภาคเหนืออะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าเราจะต้องบินไปไกลตัวไม่ได้รู้สึกแบบใกล้ตัวอะไรขนาดนั้นอย่างเช่นทะเลเหมอกเนี่ยคุณแนนจะรู้สึกไกลตัวมากแต่ถ้าเกิดเราหาอะไรที่อยู่ใกล้ตัวเราค่ะอย่างเช่นผักสวนครัว ผล,ลไม้หรืออะไรที่แบบว่าอย่างเช่นถ้าบ้านเราเป็นมีสวนหน่อยมีดอกไม้มีผล,ลไม้แบบปลูกทุเรียนอะไรเงี้ยค่ะล้วก็วาดสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วก็เราคุ้นเคยนะคะสิ่งนั้นนีจะเป็นสิ่งที่เราพบเห็นอยู่บ่อยๆเวลาที่เราฝึกผสมสีหรือว่าเวลาที่เราแบบฝึกวาดอะไรเงี้ยค่ะคือมันจะง่ายทุกคนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราพบเห็นอยู่ในทุกๆวันเออวิธีนี้จะทําให้เราเก่งการวาดรูปได้ง่ายเช่นเดียวกันนะคะซึ่งมันแปลกมากเลยทุกคนลองนำไปใช้นะคะ เออจริงๆอันนี้เรื่องนี้แบบน่าแชร์นะถ้าเกิดว่าเราวาดสิ่งอะไรที่มันใกล้ตัวนะคะเราจะเก่งเร็วนะทุกคนเพราะมันอยู่ใกล้ตัวเราเห็นบ่อยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเอ,อ้ยวันนี้เอาอันนี้ขึ้นมาได้แล้วนะทุกคน <laughs> เออ,เอขึ้นมาได้แหละเชียงใหม่เมฆฝนลอยมาแล้วก็ลอยไปค่ะร้อนมากน้องสารไม่แวะหน่อยเลยเนาะ <laughs> ช่วงไหนที่ว่าอากาศร้อนมากเนี่ย ผลแวะสักนิดนึงมาเป็นกำลังใจให้กันให้พอได้ชุ่มฉ่ำหัวใจแล้วค่อยจากไปอย่างสงบก็ยังดี <c oughs> บางช่วงนะคะแต่ถ้าตกติดติดกันเกินนี่ก็ไม่ไหวนะแบบว่าน้ำท่วมอ๊ <c oughs> ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะเข้ามาแล้วเตรียมอุปกรณ์กันนะเดี๋ยวก่อนจะไปเริ่มนะคะขออนุญาตใช้อุปกรณ์ที่คุณนัใช้ในวันนี้ก่อนซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยเราใช้เราเคยใช้กันไปในช่วงเออ่ สอนวาดสอนฟรีวิกเอนที่แล้วนะคะก็คือวาดเจ้าหญิงก็คือจะเป็นเล่มนี้ค่ะตาดาเป็นแบบเป็นปกหนังเหม็มนอยู่นะคะเพราะว่าเพราะว่าตั้งไว้บนหิ้งนานเกินนะคะเป็นสมุด นะคะที่สั่งมานะคะรอนานมากค่ะรอเป็นแบบเป็นเดือนเลยนะคะสั่งมาจากต่างประเทศนะคะนั่นก็คือประเทศจีนนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ที่สอนเคยสอนไปในคอร์ส food and travel ด้วยเรามีคอร์สใหม่อยู่เราเรามาพูดคุยกันในเรื่องของส่วนของคอร์สใหม่ด้วยนะคะใครที่ลงคอร์สใหม่เวลาเดี๋ยวเราเจอกันวันที่14นี้คอร์สใหม่ยังคงรับสมัครักเรียนอยู่ยังมีที่ว่างนะคะขออนุญาตรอบสบ20ท่านเท่านั้นนะ,ะเดี๋ยวมาดูต่อนะสอนฟรีบิ๊กเอ็นจำได้ไหมคะเราเคยวัดเจ้าหญิงกันไป ไงไโอ้ยน่ารักมากเลยอยากวาดอีกนี่ค่ะอะจัสมินไดไดายสโนไวแอรเรียวเราเคยวาดกันไปนะคะซึ่งเป็นไลฟ์สอนฟรีเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาเจอก,การสามารถย้อนดูไลฟ์ได้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราจะวาดหัวหอมเดี๋ยวขออนุญาตปิดปิดของวันพรุ่งนี้ไปก่อน <c oughs> แบบว่าเซอร์ไพรส์นะคะนี่ค่ะหัวหอมที่เราจะวาดกันในวันนี้เราก็ใช้ กระดาษเล่มนี้นะคะความหนายอยู่ที่300แกรมค่ะคุณแอนเขาคุณแอนเอ่อน่าจะเป็นกระดาษแบบกึ่งหยาบนะคะคือผิวกระดาษเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3แบบนะคะทุกคนค่ะก็คือผิวกึ่งหยาผิวเรียบแล้วก็ผิวหยาบนะคะซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นกึ่งหยาบใครที่เป็นสายแบบประหยัดงบนะคะถ้ากระดาษก็ซื้อกึ่งหยาบก็ได้คะ่ะทุกคนค่ะเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางเราจะวาดวิวก็ได้เราจะวาดการ์ตูนก็ได้นะคะซึ่งเหมาะสม นะคะต่อไปสีน้ำวันนี้นะคะขอใช้จานใหญ่นิดนึงเป็นมิเจลโลค่ะตาดาอันใหญ่มากเลยนะคะใหญ่แบบประมาณโอ้ทุกคนประมาณแบบว่าหแขนคุณแนนเลยนะคะเพราะว่าใหญ่มากน่าจะเหมาะก,กับการวาดที่บ้านพอนะคะถ้าเกิดออกไปข้างนอกน่าจะไม่ไหวแล้วก็สีมีเยอะมากเลยค่ะาราคาแรงนิดนึงหลักพันนะคะสองพขึ้นไปนะแต่ว่าแล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครต้องการคุณภาพแล้วก็ อายุการใช้งานที่นานแบบเป็นปีอะไระะ้ยค่ะก็ถือว่าคุ้มนะคะนำรางผู้กันค่ะใส่แก้วอะไรก็ได้นะคะแก้วหรือถังก็ได้แล้วก็ผู้กันวันนี้นะคะจะใช้เป็นของเรเในซองด้ามเขียวทั้งหมดเลยนะคะจะมีเบอร์ซึ่งวันนี้จะใช้อน่าจะใช้ทั้งหมด3หลายเบอร์เลยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะคะเอาอารมณ์ตอนวาดอีกทีนึงแล้วก็ดินสอยางลบค่ะซึ่งเหมือนเดิมใช้เหมือนเดิมนะคะยี่ห้อเดิม ยางลบเนี่ยเปลี่ยนถ้าช่วงก่อนนะ้นนี้คุณน,นใช้เป็นยางลบที่เป็นแบบเป็นคัตเตอร์ยางลบคัตเตอร์นะคะตอนนี้เปลี่ยนมาใช้อันนี้ทุกคนค่ะใช้ดีมากใช้ดีมากๆเลยค่ะประมาณยี่สบสาสิบาทนี่แหละจาไม่ได้ยี่ห้อนี้นะคะสีดําใช้ดีมากๆลบแบบสะอาดถึงพรุ่งนี้เลยนะคะคือสุดยอดเฮ้ย <laughs> hey, สะอาดถึงพรุ่งนี้คืออะไรนะมาค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะเพื่อเป็นการสียเวลาเดี๋ยวขออนุญาตตัดภาพเข้าไป ใครเข้ามาแล้วทักทายกันนะคะเราจะอยู่ด้วยกัน3วันเลยซึ่งใครชอบวาดแบบว่าของใกล้ตัวผักอะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันน่ารักมากเลยนะทุกคนวาดผักเออสิ่งที่เราแบบว่าเออไม่คิดจะจับมาวาดแต่พอมาอยู่บนกระดาษมันน่ารักมากเลยค่ะน่ารักแบบตะมุตะมิกระจุกระจิกมากๆเจ้าด้า สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไลฟ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณจุ๊บนะคะน่ารักมากเลยเข้ามาทักทายกันสวัสดีทุกท่านเลยค่ะเพราะไมคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันแล้วนะในภาพตัวอย่างนะคะคุณแอนใช้เป็นกระดาษแนวตั้งแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะซึ่งตอนที่เพื่อนเพื่อนวาดเองเนี่ยเพื่อนๆนจะใช้แนวตั้งแนวนอนอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะเอาความถนัดของตัวเองเป็นหลักเลยได้หมดนะคะ ไม่มีไม่มีผิดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แว่นฟ้านะคะยินดีต้อนรับค่ะแชร์ค่ะขอบคุณนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแนนเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเมียวนะคะยินดีต้อนรับค่ะน่ารักมากเลยวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง รถติดไหมรถติดไหมคะเพื่อนๆที่กําลังอยู่บนถนนที่ฟังเราไปเพลินๆให้อยู่เป็นเพื่อนนะคะเก็บของกลับบ้านก่อนนะคะแชร์ให้ก่อนค่ะข,ขอบคุณค่ะค่ะรถดีๆนะคะเดินทางปลอดภัยถึงบ้านมาแล้วทักทายกันด้วยนะถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะฟิลแฟนเนาะฟิลแฟนเลยถึงบ้านแล้วทักมาบอกด้วยนะสวัสดีคะ่ะพี่แอนคะ่ะนี่พี่แอนได้ทําการจองนะคะคอร์ส ไม่เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราเจอกันในคอร์สวันที่14นะคะเพราะไหมคะเพื่อนเพื่อนเราจะไปเริ่มร่างกันแล้วนะวันนี้ใช้กระดาษอะไรก็ได้นะคะเอาที่ตัวเองมีเลยอุปกรณ์ที่ตัวเองมีไม่จำเป็นจะต้องเหมือนคุณแนนนะคะแชร์แล้วนะคุณแนนขอบคุณมากๆเลยค่ะน่ารักมากๆเลยทุกทุกท่านน่ารักจริงๆ สวัสดีค่ะคุณแม่เปิลค่ะยินดีต้อนรับนะคะอ่าเพื่อนๆเริ่มทยอยกัเนเข้ามาสิบนาทีเนาะเริ่มทยอยกันเข้ามานะคะตึดตดตเดี๋ยวคุณแนนขออนุญาตแชร์สักครู่นะคะระหว่างนี้เพื่อนๆเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะคุณแนนมาแล้วน่าเดิม <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีคุณกอย่านะคะแวะมาให้กําลังใจน่ารักมากๆเลยอะมาค่ะเริ่มกันเลยนะคะพูดคําว่าเริ่มกันเลยนี่ตั้งจะประมาณแบบห้าสิบรอบแล้ว <c oughs> มาค่ะเริ่มกันเลย <c oughs> ยังคงพูดอยู่วันนี้นะคะคุณแนจะขออนุญ,ญาตวาดแนวไหนดีละ่ะแนวตั้งเหรอ แนวตั้งเราจะต้องพลิกไฟพลิกมาแบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะไม่ได้แย่อะไรนะคะไม่ได้ไม่สะดวกก็ถือโอเคเนาะเพื่อนๆเนาะนั้นคุณนานก็จะพลิกไปพลิกมานิดนึงเพื่อนๆอาจจะเห็นหน้าคุณนานแค่ครึ่งหนึ่งนะคะไม่เป็นไรวันนี้ตั้งกล้องซไกลเลยงงมาค่ะอันดับแรกค่ะเราจะเริ่มจากการร่างภาพกันก่อนนะคะภาพในวันนี้เนี่ยเอามาดูเราวิเคราะห์ภาพกันก่อนนะคะ ภาพในวันนี้เนี่ยจะมีลักษณะนะคะเป็น ụ, หัวหอมนะคะ1ลูกและหัวหอมผ่าครึ่งอีก1ลูกเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเราวันนี้เราวาดทั้งหมด2ลูกด้วยกันนะคะแต่ว่าลูกครึ่งดีกว่าลูกครึ่งเราวาดทั้งหมดลูกครึ่งนะคะเ่ะเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะวิธีการนะคะเราต้องวาดสิ่งที่อยู่ด้านหน้าก่อนเราจะวาดลูกครึ่งครึ่งลูกก่อนนะคะครึ่งลูกหัวหอม เหตุผลที่คุณแนนไม่นำนางแบบนะคะของจริงมาตั้งนะคะเราก็จะแสบตาได้นะคะแต่ว่าวันนี้คุณแนนได้ทำการรับประทานหัวหอมไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะในน้ำชุบหยํานะคะมาบ้านคุณแนนนะทุกคนมาเที่ยวบ้านคุณแนนนะน้ำชุบหยํออร่อยมากนะคะกินกับขนมจีนโอ้สุดยอดเลยอ่าวาดลักษณะครึ่ง ครึ่งลูกนะคะแล้วเขาก็จะมีรากด้วยนะคะทุกคนคะ่ะมีรากตรงนี้ด้วยด้านล่างนะคะแล้วความเก๋ของหัวหอมก็คือเวลาที่ผ่าครึ่งเนี้ยค่ะตรงกลางเนี้ยเขาจะมีเป็นครึ่งหนึ่งแบบนี้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็พอเราได้ครึ่งหนึ่งอย่างนี้นะคะเป็นตัวดีเป็นตัวดีประกบกันนะคะ เป็นตัวดีกลับหลังประกบกันแบบนี้จากนั้นค่ะเป็นวงกลมล้อมรอบตัวดีนะคะสองตัวแบบนี้ค่อ,คอยค่อยค่ะไม่ต้องรีบใจเย็นๆน,นะคะค่อยๆร่างตามแล้วก็ล้อมรอบแบบนี้ค่ะ,ะล้อมรอบล้อมรอบ ได้ยินเสียงคุณเนนจามไหมคะได้ไหมคะทุกคนคุณเนนจะหนีตัวหนีไปสัก hmm. นิดนึงนะก็ยังเด้งอยู่น喏เย้เลอะสีแดงได้ไหมคะทันไม่เอ่ยตอนนี้เราได้ครึ่งนะคะลูกครึ่งแล้ว ครึ่งลูกแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราจะทําการวาดลวดลายนะคะของหัวหอมลงไปลวดลายของหัวหอมจะมีลักษณะแบบนี้คะ่ะทุกคนขาะนีค่อยๆโค้คงลงมาแบบนี้นะคะอ่าพอมาช่วงตรงกลางนี่ก็จะกลายเป็นเส้นตรงให้มีระยะห่างที่เท่าๆกันนะคะอ่านี่คือหัวหอมแบบครึ่งหนึ่ง ทันไหมคะทันไหมคะโอ้โหมีคนส่งดาวมาให้ด้วยนะคะส่งดาวแล้วเก้าสิบโอ้โหเก้าสิบเก้าดวงขอบคุณพี่บอลนะคะเดี๋ยวนะ่าแลกยังไงก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นคือแลกยังไงก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณมากขอบคุณจากใจเลยคะ่ะเดี๋ยวอายากละทีนี้ไปหาวิธีแลกก่อน ได้ไหมคะได้ไหมคะสิ่งต่อไปเมื่อเรานะคะพี่บอลหัวเราะเลยครูครูบอลน,นะคะจากเพจคลินิกอาร์ติสต์นะคะเป็นเบอ่อกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะคะน่ารักมากเลยวันไหนคุณจะไปเที่ยวขอนแก่นบ้างนะครูพี่บอลครูบอล ตอนนี้เราได้ครึ่งหนึ่งแล้วทันไหมคะซึ่งมันจะมีแบบว่าดีเทลอะไรอย่างนี้นิดนึงนะทุกคนคะ่ะแต่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบได้นะคะสวัสดีคะ่ะครูและพี่ๆเพื่อนๆมาสายคะ่ะขอดูเดี๋ยวย้อนหลังนะคะ่ะได้เลยคะ่ะคุณฟูเป้ค่ะครูบอลบอกว่าให้กำลังใจคุณแนนนะขอบคุณคะ่ะให้ดาวมาเยอะมาก <c ười> แลกให้ด้วยได้ไหมครูบนแลกให้ด้วยได้ไหมส่งวิธีแลกมาให้น้องด้วยนะถ้าไม่ถูกจึ๊บอจากนั้นค่ะเรามีเรามีครึ่งหนึ่งแล้วต่อไปเราจะวาดลูกเต็มแล้วคะ่ะเพื่อนๆพ่อขาลูกเต็มของหัวหอมไหนเราขอดูภาพต้นฉบับอีกนิดนึงอ่าเห็นไหมคะจะเป็นลักษณะ อีกลูกหนึ่งที่วางอยู่ด้านหลังแต่ว่าน้องนะคะจะมีผมขึ้นมาจะแบบทรงผมแบบโอ้โมอฮอกนะคะแหลมเลยเราก็จะทำการค่อยๆลากเส้นลงมานะคะจากความแหลมแล้วก็โค้งกลมมาแบบนี้ค่ะความผักส่วนครัวนะทุกคนเนาะเราคนไทยนะเราจะรู้สึกคุ้นชินนะคะมันจะไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวมากนักเพราะยังไงเราก็ทานอาหารนะคะชอบนะคะชอบกิน แล้วก็อย่าลืมนะคะเขาจะมีรากตรงนี้ด้วยค่ะจ,จากนั้นค่ะด้านหน้าลูกด้านหน้ามีลายแล้วใช่ไหมคะลูกด้านหลังก็มีลายเช่นเดียวกันวิธีการง่ายๆจะจัดทำลายที่จริงเราลากจากเส้นตรงกลางก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยๆโค้คคงเส้นออกแบบนี้เป็นลักษณะของรูปทรงนะคะที่มีลวดลายแบบนี้ทั่วไปเลยลักษณะของรูปทรงแบบนี้ก็จะเป็นลูกบาสก็ได้ก็จะมีลายคล้ายๆแบบนี้เหมือนกัน ลูกอะไรอีก,อกคัที่มีลายคล้ายๆแบบนี้อืมลูกบอลไหมโอ้มีอีกหลายอย่างเลยนะคะที่เป็นวลดลายประมาณนี้นะคะเราจะร่างรูปทรงประมาณนี้นะคะอ่าชุบซึ่งในลายฟุนเนนอาจจะวาดบางนิดนึงแล้วก็วาดใหญ่กว่าของต้นฉบับนิดนึงแต่ก็โอเคเนาะทุกคนเนาะ เพื่อนจะขออนุญาตลงน้ำหนักเข้มนิดนึงนะคะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมองไม่เห็นแต่เคล็ดลับของการวาดสีน้ําจริงๆแล้วเราต้องลงเส้นดินสอบางๆเลยค่ะซึ่งในคอร์สนะคะนักเรียนในคอร์สหลายๆหลายๆคอร์สเนี่ยคุณนนจะเน้นย้ําเรื่องนี้มากว่าเราจะต้องใช้ดินสอเส้นบางๆจะไม่รบกวนสีน้ําเลยนะคะนี่ใครที่เป็นมือใหม่นะคะไม่ต้องกังวลน,นะไลฟ์นี้เริ่มต้นได้ค่ะ อ่าไชไหมใครที่วาดหัวหอมนะคะเสร็จแล้วพร้อมจะลงสีกดหนึ่งมาได้เลยค่ะอ่าเดี๋ยวคุณจะรอเพื่อนๆก่อนนะคะจุ๊บๆ,ๆุบคุณจะขออนุญ,ญาตหนีบก่อนมีเพื่อนๆที่ทำไปพร้อมกันกันกบในไลฟ์ไหมคะ เดี๋ยวคุณแอน,นรอเพื่อนๆกดหนึ่งเข้ามาก่อนเอ้ยได้อยู่ตัวหนีบได้อยู่อาีเพื่อนๆกดหนึ่งเข้ามาแล้วเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือเก่งมากค่ะเก่งมากเลยค่ะเย่เย่ เดี๋ยวเราจะกันในคอร์สนะคะซึ่งเพื่อนๆได้ลงคอร์สกันไว้หลายท่านแล้วนะคะสําหรับคอร์สใหม่นะคะเราจะเริ่มสอนกันวันที่15แต่คุณาจะดึงเพื่อนๆเข้ากลุ่มนะคะในวันที่14นี้เลยนะคะที่จริงแล้วนะตามบทเรียนเนี่ยเราจะเริ่มกันในวันที่16แต่วันที่15คุณณขอปรับพื้นฐานให้เพื่อนๆก่อนนะคะถ้าเกิดใครที่ไม่มีพื้นฐานคอร์สนี้คุณนนได้แถมตัววิชา drawing ไปให้ด้วยในวันที่15นะคะใครอยากลงคอร์สมาเลยค่ะต้องรีบแล้วจังหวะนี้เพราะเราจะได้เข้าเรียนในรอบสุดได้ มีคําถามคุณนาจะตอบคําถามได้ทันทีแล้วก็ตรวจกันบ้านกันอย่างรวดเร็วทันใจนะคะมีเ,เพื่อนเพทยอยกดหนึ่งกันมาแล้วเก่งมากๆเลยค่ะเก่งมากเยี่ยมมากคุณนายขออีกสักหนึ่งนาะทีได้ไหมเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆอ,อ,อีกสักนิดหนึ่งนะคะระหว่างเพื่อนๆกำลังร่างภาพอยู่นะ ระหว่างนี้เพื่อนๆท่านไหนที่ร่างเสร็จแล้วนะคะไปตักน้ำรอเลยค่ะน้ำล้างผูกกันนะคะ <c oughs> ไม่ใช่น้ำดื่มนะคะเพราะน้ำดื่มเนี่ยาจากก๊อกไม่ได้นะคะอันนี้เอาน้ำจากกอกอ่าพี่เปนฟักก็กดหนึ่งเข้ามาแล้วเยี่ยมมากๆเลยค่ะน่ารักมากๆภาพโอเคไหมเพื่อนเพื่อนะภา,าพกระตุกไหมภาพกระตุกเสียงขาดหายหรือว่า ภาพไม่ชัดอะไรเพื่อนๆพ,พิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นปัญหาที่คุณนายคุณนายจะได้แก้ทันนะเพราะอยากให้แบบว่าเป็นภาพที่ทุกคนรับชมแล้วแบบมันสมูทภาพมันชัดนะคะเพราะเราเรียนศิละปะก,กันใช่ไหมอยากให้สีมันเสถียรภาพชัดนะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญอ่ะมาค่ะ พร้อมนะคะเราจะเริ่มลงสีกันแล้วในภาพหัวหอมตรงนี้ของเรานะคะหลักๆเลยค่ะจะเป็นสีไปในโทนของความเป็นสีชมพูบานเย็นสีของหัวหอมนั่นเองค่ะจะไม่ใช่ชมพูสดจะไม่ใช่สีม่วงแต่จ,จะเป็นสีชมพูบานเย็นวิธีการค่ะวันนี้นะคะคุณแอนใช้มิเจลโลเนี่ยโชคดีหน่อยมิเจลโลมีสีเยอะมากแต่ถ้าสมมติเพื่อนๆเ,เลือกใช้เป็นสี น้อยที่มี12สีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจานสีที่มี12สสีให้เพื่อนๆนำสีชมพูผสมสีม่วงถ้าไม่มีสีชมพูให้นำสีแดงผสมน้ำเยอะๆนะคะจากนั้นผสมม่วงอ่าเราก็จะได้เป็นสีชมพูบานเย็นนะคะแล้วก่อนที่เราจะเริ่มลงสีชมพูบานเย็นนั้นเราจะต้องลงพื้นนะคะด้วยสีแดงก่อนค่ะมีดีเทลนะมีดีเทลนะคะ เ,เดี๋ยวขออนุญาตขยับจานสีมาขยับเข้ามาใกล้ๆกันใกล้ชิดสนิทสนมคุณแนนนำสีแดงค่ะผสมน้ำเยอะๆนะคะคุณแนนอยากให้เพื่อนๆวอร์มสีไว้เลยค่ะมีสีแดงอ่าสีชมพูอ่ามีเส้นผมนะคะผมอยู่ทุกที่ค่ะยกเว้นศีรษะบนศีรษะของเรา สีชมพูจากนะั้นตาด้วยสีบานเย็นค่ะหรือสีม่วงก็ได้เราจะใช้สีโทนประมาณนี้นะคะอันดับแรกเราจะเริ่มจากการลงสีแดงไปก่อนค่ะจะเลือกเป็นระบายครึ่งแรกก่อนก็ได้หรือจะระบายเต็มลูกก่อนก็ได้คุณแม่ขอเลือกเป็นเต็มลูกและกันง่ายๆวิธีการนะคะหัวหอมเนี่ยเขาจะมีส่วนที่แววด้วยเพราะเปลือกของเขาเนี่ยจะเป็นเปลือกที่แบบว่ามีความแบบคล้ายๆ็กเจอร์คล้ายๆถุง นะคะเขาจะมีความแวววาวด้วยนะคะระบายลงไปเหลือพื้นที่ตรงกลางนะคะของลูกหัวหอมเนี่ยให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะคะสีแดงจากนั้นไวเลยค่ะสีชมพูค่ะต่อสีกันเลยนะคะเราจะทำการไล่สีแบบนี้นะคะไล่สีแบบนี้เลยค่ะนี่ สลับกันร,ระหว่างแดงและชมพูนะคะนี่ถ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้แต่มันสวยอยู่นะถ้ารู้สึกว่าเป็นข้อไปจะเบลนหน่อยก็ได้แต่ว่าคุณแน,นว่ามันโอเคอยู่นะคะนี่ค่ะสลับกันร,ระหว่างแดงและชมพูระบายลงไปให้ทั่วหัวหอมนะคะระบายลงไปให้ทั่วหัวหอม จากนั้นค่ะสีบานเย็นหรือสีม่วงนะคะแต้มขึ้นไปด้านบนโดยที่กระดาษยังเปียกอยู่เทคนิคนี้เรียกว่าเทคนิคเปียกบนเปียกนะคะงงไหมเทคนิคเปียกบนเปียกคืออะไรงงไหมคะถ้าเพื่อนเพื่อนที่เรียนด้วยกันบ่อยๆเนี่ยคำนี้เราจะเคยได้ยินกันแล้วแหละแต่ถ้าเพื่อนๆที่มาเพิ่งเจอกันไลฟ์แรกเนี่ยเทคนิคเปียกบนเปียกก็คือกระดาษที่เปียก โดยที่เราระบายสีน้ำที่เปียกเช่นกันเปียกลงไปบนเปียกนั่นเองนะคะเออซึ่งอ,อ,อันนี้ก็อยู่ในคอร์สเช่นเดียวกันแต่ว่าแชร์ได้นะคะเพราะเป็นสีเทคนิคพื้นฐานอันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อ,อ่านหนังสือหรือว่าเรียนกับอาจารย์บางท่านแต่ละท่านก็จะมีเทคนิค แตกต่างกันออกไปนะคะแต่แต่สำหรับหลักสูตรคุณแนนนะคุณแนนว่าสีน้ำมีทั้งหมดสีเทคนิคค่ะก็คือ1เลยเทคนิคเปียกบนเปียกที่เราทาไปเมื่อสักครู่2เทคนิคเปียกบนแห้งสามแห้งบนเปียกแล้วก็สีแห้งบนแห้งนะคะซึ่งสีเทคนิคนี้เราได้ใช้ในงานสีน้ําทั้งหมดเลยนะคะถ้าเกิดเรารู้สีเทคนิคนี้ได้นะคะเราก็จะสามารถนําไปปรับใช้ได้กับ งานหลากหลายแบบของสีน้ําคุณไอก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าฟลิกมากนะว่าเราจะต้องเขียนอาหารอย่างเดียวหรือเราจะต้องเขียนการ์ตูนอย่างเดียวบางอารมณ์คุณไอก็อยากเขียนวิวบ้างเหมือนกันนะคะบางอารมณ์คุณไอก็อยากเ,ยเขียนภาพการ์ตูนล้อดีกว่าวันเกิดพี่พี่ที่รู้จกักเราก็เขียนการ์ตูนลอ้อบางวันเราอยากจะมอบเป็นของขวัญให้กับผู้รหญ่ผู้ใหญ่ล้วก็วาดดอกไม้คุณไอก็เป็นคนที่แบบว่าวาดหลากหลายเหมือนกันค่ะไม่ได้วาดอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นคุณไอก็เลยแบบว่า แผนการสอนก็เลยจะมีสีเทคนิคให้เพื่อนๆได้นําไปปรับใช้กันในหลายรูปแบบบางทีเราอาจจะไม่ได้ชอบเหมือนกันเราชอบสีน้ำเหมือนกันแต่ว่าเราชอบรูปแบบการระบายไม่เหมือนกันะนะคะซึ่งครูแต่ละท่านเขาจะมีเทคนิคแตกต่างกันออกไปนะคะแล้วแต่หลักสูตรนะทุกคนตรงนี้ก็ร้อยแห้งค่ะสวัสดีค่ะครูขับรถอยู่เลยค่ะขับคี่ปลอดภัยนะคะถึงบ้านแล้วบอกด้วยทักมาด้วยนะคะเป็นห่วง ได้ไหมคะตอนนี้หัวหอมของเราคือน,น่ารักมากน่ารักตะมุตะมิมีผมด้วยหัวหอมมีผมด้วยค่ะชี้ขึ้นไปอยู่เราจะใช้เทคนิคเปียกกันค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะในส่วนของการวาดหัวหอมในวันนี้ไปต่อเลยได้ไหม ซึ่งเทคนิคนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเหมือนกันในช่วงของเปลือกของลูกที่อยู่ด้านหน้านะคะทำคล้ายๆกันค่ะเริ่มจากสีแดงก่อนนะคะเหลือไว้นะคะเป็นเทคนิคเว้นขาวนะคะอืม แล้วเราก็ใช้สีบานเย็นค่ะล้อมารอบฝั่งนี้บางท่านอาจจะเกิดคำถามว่าทำไมเราจะต้องเว้นขาวด้วยนั่นคืคือเป็นเรื่องของแสงเงานั่นเองนะคะถ้าพูดเรื่องแสงเงานี้เราสังคือมีในคอร์สคอร์สใหม่ที่กำลังจะเปิดนะคะมีอยู่บทหนึ่งเลยที่จะพูดเรื่องแสงเงานะคะคือเราจะคุยกันเป็นชั่วโมงเลยนะคะในเรื่องของแสงเงา เนาะเอาง่ายๆก็คือว่าถ้ามีแสงต้องมีเงานะคะแล้วพอมีแสงเงาเนี้ยภาพของเราจะดูมีมวลน,นะคะดูดู professional ในการแบบวาดนะคะ <c oughs> ถ้าไม่มีแสงเงาก็จะแบนๆเป็นรูปร่างพอมีแสงเงาก็จะกลายเป็นรูปทรงอ่าประมาณนี้นะค่ะ <c oughs> แต่พอเราวาดไปสักพักเราจะเข้าใจในเรื่องนี้เองนะ <c oughs> แค่ให้มันผ่าน ตาผ่านหูผ่านมือเราไปก่อนเรื่องแสงเงาพอเราวาดลูไปสักพักเราก็จะเข้าใจได้เองโดยอัตโนมัติค่ะไม่ต้องกังวลน,นะ <c oughs> ตอนนี้คุณแนนทำการระบายสีเปลือกนะคะเปลือกของหัวหอมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองลูกเลยใครที่ลงสีเปลือกหัวหอมเสร็จแล้วกด2มาได้เลยคะ่ะ น่ารักนอแบบเหมือนตุ๊กระตูนหัวหอมอะไรสักอย่างที่มีผมอันนี้ก็ดูการ์ตูนเยอะไงทุกคนวันวันไม่ทำอะไรนะคะดูการ์ตูนคุณแอนสบักดิสนีย์ฮอตสตาร์ใช่ไหมคะเออดูทั้งวันเลยอ่ะอินไซอาคุณแอนดูหลายรอบมากอินไซอัลแมคควีนนะคะชอบมาก ไอเอสี่ A C นะคะดูหลายรอบมากสนุกจอยการที่เราดูการ์ตูนนะทุกคนอย่ามองว่าเราเฮ้ยอยู่ติงตองวเนะี่ยดูการ์ตูนไม่ใช่นะทุกคนการที่แบบนักอาสายอาตอย่างเราดูการ์ตูนนี่คือเสพงานศินละปะอชัดเลยกว่าที่เขาจะปั้นตัวการ์ตูตนให้ดูมีมวลได้ขนาดโอ้โหม,มันเป็นเรื่องยากมากเลยค่ะเราวาดในกระดาษนะยังแบบโอ้โหเบี้ยวบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเขาแบบปั้นขึ้นมาเป็น 3D แล้วก็ขยับได้เป็นเรื่องราวโอ้โห a m a z ิ่งมากสุดยอดได้ไหมคะมีใครลงสีเปลือกเสร็จแล้วบ้างกดสองไม้คณแนนหน่อยนะคะระหว่างที่เราพูดคุยกันเพลินๆระหว่างรอนะคะ <c oughs> ทันไหมคะทันไหมคุณเอนวัดเร็วไปไหมบอกได้นะคะชุบชึบชึบแต่คุณเอนจะขออนุญ,ญาตนำปสตเตอร์คอร์สขึ้นมาดีกว่าเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายหลายท่านที่กำลังตัดสินใจจะลงคอร์สนะคะซึ่งคอร์สนี้เนี่ยอืม มีไหมคะมีเพื่อนเพื่อนลงสีเปลือกเสร็จแล้วบ้างไม่เอ่ยอยากเห็นแล้วหุ้ยเราคุณเอนจะได้ดูของเพื่อน,อนๆนตอนน,นนี้ล่ะตอนส่งกันบ้าน ได้ไหมคะมีไม่เอ๋ยมีไม่เอ๋ยรอ,อก,ก่อนขอสักอีกสักหนึ่งนาทีได้ไหมคะเรอเ,เพื่อนๆ่นทันไม่เอ๋ยแต่ถ้าไม่ทันจริงๆไม่เป็นไรนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอะไรเรานั้นสามารถที่จะรับชมย้อนหลังได้แชร์เก็บไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวคนนี้จะขออนุญาตอ่าขออนุญาตขึ้นโปสเตอร์นะคะสาหรับคอร์สใหม่นะคะที่กําลังจะสอนในวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะเป็นคอร์ส พื้นฐานสีน้ำหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะมีทั้งปรับพื้นฐานวิชารออิงค่ะพื้นฐานสีน้ำสีเทคนิคนะคะแล้วก็เทคนิคต่างๆเทคนิคเกลือค่ะเทคนิคการใช้ออสีขาวนะคะเทคนิคการซับด้วยถุงเทคนิคการไล่สีให้เรียบเทคนิคการควบคุมให้ด่างนะคะเพราะฉะนั้นในคอร์สนี้เนี่ยเราจะได้ ในไลฟ์ฟรี3วันนี้เราได้วาดผักสวนครัวในคอร์สเราจะได้วาดผลไม้ดอกไม้นะคะใบไม้วิวนะคะแล้วก็ออ,อ,อีกหลายอย่างเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆลงคอร์สกันเพราะเป็นการปรับพื้นฐานใด้พื้นฐานแน่นนะคะยิ่งเราพื้นฐานแน่นเท่าไหร่นะเราจะยิ่งเป็นคนที่ควบคุมงานศิลปะของเราได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นสามารถนำไปสอนต่อได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถสร้างกิจกรรมในครอบครัวได้คุณแม่สมัครหนึ่งแอคเคาส์สามารถชวนคุณพ่อคุณลูกมาเรียนด้วยกันได้ในบ้าน อยู่ที่ไหนก็เรียนได้นะคะคอร์สออนไลน์มันดีเฟอท่านแม่อ้ามีเพื่นเพืกดสองมาแล้วน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลเลยท่านอยู่ใช่ไหมคะโอ้ดีใจมากเลยดีใจมากเลยมีสีน้ำหนึ่งศูน์ศูนย์ก่อนไหมคะก่อนหนึ่งหนึ่ง สตันแป๊บขออภัยค่ะคุณแอนะคิดมุกไม่ทันเลยค่ะก่อนจะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งมีหนึ่งศูนย์ศูนย์ก่อนไหม <c oughs> ลงมไห้ <c oughs> <c oughs> เราว่าเราแหมเราว่าเราเป็นคนที่คิดมุกได้ทันท่วงทีแล้วนะไม่ทันจริงๆเลยนะคะห <c oughs> ยอกๆนะคะขำๆกัน เออทุกคนอ่ะคุณแนนเป็นแบบเป็นเป็นบุคคลผู้แบบว่าหน้าอ็นดูไงแบบถูกแกล้งอะไรอย่างเงี้ยโสงสารเขานะคะคุณแนนเนี่ยอะมาต่อกันมาต่อกันนะคะเราระบายสีเปลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีเพื่อนๆกดสองเข้ามานะคะถือว่าระบายสีทันอยู่ในส่วนต่อไปค่ะที่เราจะไประบายสีกันนั้นเรากลับมาดูภาพต้นฉบับนิดนึงนะคะเห็นไหมคะภาพต้นฉบับยังมีส่วนที่เป็นด้านในตรงนี้นะคะซึ่งเป็นส่วนที่ผ่าครึ่ง อร่อยมากเลยคุณแนนชอบนะคะหัวหอมี่คุณแนนชอบมากนะคะกินกับน้ำชุบยามนะคะหรือว่าจะกินกับหมี่ฮกเกี้ยนบ้านคุณแนนคือสุดยอดนะคะสีต่อไปที่เราจะใช้นะคะก็คือสีเหลืองค่ะผสมน้ำเยอะๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเอาแค่สีเหลืองแบบบางๆพอนะระบายลงไปที่ตรงกลางตรงนี้นะคะเอาบางๆพอคะ่ะไม่ต้องเข้มมากบางๆแบบเห็นคนเดียวนะคะแบบแค่มีกลิ่นอายของสีเหลืองขึ้นมา จากนั้นค่ะสีชมพูนะคะผสมน้ำเยอะๆเอาบางๆเช่นเดียวกันค่ะระบายล้อมล้อมรอบสีเหลืองค่ะค่อยๆนะคะผู้กันที่ใช้วันนี้นะคะเป็นเบอร์หกนะคะอหอมสีชมพูตัวนี้ก็สีชมพูนะคะวันนี้อ่า เป็นสีประมาณนี้ที่จริงขาวกว่านี้นะก็ได้นะคะแล้วก็ใช้ที่ชูซับเอ่อไม่ต้องให้เป็นออกสีเยอะมากก็ได้ค่ะเพราะว่าข้างในก็จะมีความเป็นแบบขาวๆอยู่นะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเทคนิคเช่นเดียวกันนะคะถ้าสมมุติสีมันเข้มไปนะคะระหว่างที่กระดาษยังเปียกอยู่เนี่ยเราก็ใช้ที่ชูซับได้นะคะอ่าได้ไหมคะ จากนั้นค่ะเราให้กระดาษแห้งแล้วเราก็จะใช้สีบานเย็นนะคะผสมน้ำหน่อยเอาไม่ต้องเข้มเกินนะคะจุดนี้ค่ะเราจะทำการลากเส้นใช้พู่ก,กันเบอร์เล็กๆนะคะคุณจะใช้เป็นเบอร์สีลากเส้นตามเส้นดินสอของเรานะคะนี่ค่ะอ,อ นี่ลากเส้นตามเส้นดินสอที่เราวาดไว้ตอนแรกนะคะเราจะใช้สีบานเย็นผสมน้ำเยอะๆให้มีความบางๆหน่อยนะคะไม่ต้องเข้มเกินค่ะวาดตามเส้นดินสอลงไปแบบนี้เลยน่ารักมากเป็นหัวหอมที่แบบว่าเป็นหัวหอมแห่งความรักถึงแม้จะฉุนไปหน่อยแต่เราก็ชอบกินนะ ยิ่งหัวหอมในยำนะทุกคนอูโหูสุดยอดอันนั้นเขาเรียกหัวหอมอะไรนะคะเพื่อนๆค่ะที่อยู่ในยำนะคะมันจะไม่ใช่หัวหอมที่เราใช้กันในครัวใช่ไหมคะหัวหอมที่อยู่ในยำจะเป็นหัวหอมแบบอนันใหญ่ๆเออเขาเรียกหัวหอมอะไรอะทุกคนอันนี้คุณแอนไม่ทราบเหมือนกันนะคะเออเออเออใช่ใช่หัวหอมอันนั้นนะคะที่อยู่ในยำบุเนเส้นแบบตามร้านยำนะคะคือหัวหอมอะไระจะมีชื่อใช่ไหมคะ รอบนอกด้วยนะคะถ้าตรงนี้แบบโลงๆอยู่เราก็เติมได้นะนี่เฮ้ยน่ารักมากน่ารักมากหัวหอมของเราใครหรือจะซื้อหัวหอมของเราได้ความน่ารักนี้ไม่มีแล้ว ได้ไหมคะคุณเนนตั้งกระดาษเบี้ยวไหมเบี้ยวอยู่ได้ไหมคะตอนนี้เราได้ลักษณะของหัวหอมนะคะทั้งเปลือกนอกแล้วก็ด้านในขึ้นมาแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆอนนีกสักนิดนึงก่อน เน้นวัดเร็วไปไหมอันนี้ที่แวลแวลอันนี้ไม่ใช่หัวหอมนะคะอันนี้หน้าผากคุณแน้นเองค่ะ <c oughs> โอห้หน้าแวลจังเลยอะงง <c oughs> ทันไหมคะทันไปเอ่ย อันนี้ค่อยๆลากเส้นนะคะพยายามใช้เทคนิคแห้งๆก็จะวัดง่ายหน่อยถ้าน้ําเป็นหยุดเนี่ยเราจะทําให้เส้นมีความคมแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องใช้เทคนิคแห้งนะคะ <c oughs> ได้ไหมคะได้ไหมคะ พยายามหาสิ่งที่ใกล้ตัวเพื่อนๆนะคะขึ้นมาเป็นแบบในการสอนเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่บ่อยๆนะคะหัวหอมผักในครัวอะไรแบบนี้ค่ะเวลาที่เราเลือกของที่ใกล้ตัวมาวาดเนี่ยเราจะวาดได้ดีเพราะเราเป็นมันเป็นสิ่งที่เราพบเห็นได้ง่ายถ้าเราไปดึงสิ่งที่แบบว่ายากมาฝึกในช่วงแรกนะคะอย่างเช่นเรื่องใกลตัวอย่างเช่นสมมติเราอยู่ประเทศไทยใช่ไหมคะเราวาดวิวหิมะอย่างเนี้ย เออเอาเราอาจจะเคยเห็นเวลาไปเที่ยวแต่พอมาวาดจริงๆเราไม่ได้คุ้นเคยกับเขาเราจะรู้สึกว่าการวาดนี่มันเป็นเรื่องไกลตัวเราจะนึกในเราจะจินตนาการไม่ค่อยออกนะคะวาดได้แต่ว่าจะไม่ได้รู้สึกอินมากมายนักเราต้องชอบมากหรืออยู่ในสถานที่จริงนั่นคือเหตุผลที่หลายๆท่านชอบออกไปวาดออลอเคชันเนาะเพราะว่ามันแบบเราได้กลิ่นอาเราได้เห็นได้จินตนาการอยู่ตรงหน้าอะไรแบบนี้ค่ะ <G ül> พี่ภพยวาดออกมาแล้วดูเหมือนกะลามะพร้าวเลยค่ะเอ็น <g ül> ดูเอ็นดูได้เดี๋ยวเราอยากเห็นแล้วตอนนี้อยากเห็นอยากเห็นผลงานหัวหอมหงหลายๆท่านมากเอ็นดูมากจะไม่เป็นกะลาแน่นอนค่ะเพราะเป็นสีชมพูถ้ากะลามะพร้าวเป็นสีเขียวกับสีน้ำตาลอ้าวเมื่อคุณแอนเรียกอะไรกระลาพรก ไปต่อกันนะคะไปต่อการขออนุญ,ญาตเปิดรูปตัวอย่างขึ้นมาดูนิดหนึ่งในส่วนต่อไปค่ะเพื่อนสังเกตไหมคะด้านบนตรงนี้นะคะที่เป็นส่วนผมของน้องแล้วก็รากเนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลนะคะแต่เราจะไม่ทําการระบายผมและรากที่เป็นสีน้ําตาลก่อนเราจะเลือกระบายเงาก่อนอเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุกันว่าทําไมเราถึงจะต้องวาด ลงสีเงาก่อนนะคะเรามาดูสาเหตุกันถึงบ้านแล้วนะคะโอโอเคเลยค่ะหายห่วงถึงบ้านแล้วใครที่ขับรถอยู่นะคะถึงบ้านแล้วทักมาบอกการแบบฟิลแบบฟิลแฟนเวอร์อ่ะเดี๋ยวมาสีตรงนี้ก่อนนะคะเราจะใช้สีน้ําเงินค่ะซึ่งมองไม่เห็นเอาเป็นว่าสีน้าเงินผนสมสีม่วงเนาะทุกคนนะคะเราจะทําการระบายลงไปตรงนี้เป็นลักษณะเหมือนครึ่งวงกลมนะคะ ครึ่งวงกลมนะคะลงไปทับรากไปเลยค่ะทับไปเลยนะคะแล้วก็ให้โดนบริเวณที่เป็นหัวหอมด้วยนิดหนึ่งแล้วก็รอให้แห้งค่ะ ทับรากไปเลยนะคะแล้วก็ให้โดนส่วนของหัวหอมนิดนึงแต่หอมเราน่ารักมากเลยนะแบบน่ารักแบบตะโกนรอให้แห้งก่อนนะคะรอให้สีของเงาแห้งก่อนระหว่างนี้คุณแม่ขออนุญาตทานได้ไหม ข้าวต้มมัดอีกแล้วเช่นเคยนี่ไงเวลาที่เราอยู่บ้านกับพ่อแม่เนี้ยเราก็จะมีอย่างนี้แหละค่ะกับข้าวมีแกงจืดมีแกงเพ็ดมีผักมีผลไม้มีขนมหวานอีกอยากจากใจลูกลูกนะคะแม่ๆคือลูกภาคภูมิใจในการอยู่บ้านมากค่ะเพราะว่าของกินเยอะ <laughs> อยู่บ้านของกินยอย่างกับพัตคาร <laughs> ได้ไหมคะจับจับดูสีของเงานะคะที่เป็นสีน้ำเงินม่วงแห้งแล้วนะคะนี่คือเหตุผลว่าเราทำไมจะต้องระบายสีเงาก่อนเพราะถ้าเราระบายรากก่อนที่เป็นสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลอาจจะหลุดขึ้นมาแล้วกลายสีเงากลายเป็นสีเข้มไปได้ เราจะต้องเลือกเงาก่อนเงาขึ้นมาก่อนนะคะสําหรับการระบายหัวหอมเอาเรามาดูสิ่งต่อไปที่เราจะทําการระบายกันเราจะใช้สีน้ําตาลนะคะสีน้ําตาลแบบไหนก็ได้คะ่ะเลือกมาสักสีหนึ่งถ้าเกิดใครใช้มิเจลโล่เหมือนกันซึ่งในคอร์สนะคะที่จะสอนนะค,ะคอร์สวันที่10 45หนี้นะคะจะใช้มิเจลโล่เป็นหลังะคะ่ะคุณแนะนําสีน้ําตาลนะคะผสมกับสีบานเย็นนะคะ เราจะได้น้ําตาลแบบน้ําตาลแดงๆน้ําตาลแบบน้ําตาลเป็นสีที่แบบว่าเออแปลกดีนะคะขึ้นมาเป็นสีที่เรานาผสมเองจากนั้นค่ะซับน้ําให้แห้งๆหน่อยนะคะเราจะทําการปัดด้านบนตรงนี้นะคะลงมาแบบนี้ปัดลงมาแบบนี้ค่ะ ه, ทำเช่นเดียวกันค่ะกับรากนะคะซับน้ําออกหน่อยค่ะให้มีความแห้งๆหน่อยนะคะแล้วก็ปัดๆจะเป็นเส้นๆนะคะเป็นแบบเป็นรากของน้องหัวหอมนี่ค่ะได้ไหมคะทั้งส่วนผมแล้วก็ส่วนรากนะคะเป็นสีเดียวกัน จากนั้นค่ะนำผู้กันเนี่ยไปจุ่มน้ำหน่อยนะคะแล้วก็วอร์มสีเดิมเนี่ยแหละคา่ะสีน้ำตาลผสมบานเย็นให้มีความอ่อนลงหน่อยจากนั้นซับน้ำในผู้กันออกหน่อยนะคะและทำการค่ะลากตามเส้นนะคะเส้นที่เราร่างดินสอ,อไว้ตอนแรกนั่นเองนี่ก็คือลวดลายของหัวหอมนะคะนี่ หัวหอมก็มีลายนะวิจิตบันจงเขามีลายนะคะเป็นลายทางนี่อาค่อยๆนะคะค่อยๆปัดจื๊พอมาถึงช่วงเว้นข่าวตรงนี้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะทับก็ได้หรือจะเว้นก็ได้นะคะซึ่งไม่ผิดแล้วแต่ความอารมณ์ของเรานะทุกคน อยากให้ใช้หัวใจเป็นหลักนะคะเฮ้ยบ้าปอ่าเอ้ยน่ารักมากได้ไหมคะนี่ ปัดลงมาตามเส้นดินสอของเราที่เราวาดกันไว้ตอนแรกนั่นเองหลังจากนั้นนะคะใช้สีเดิมตัวน,นี้แหละคะ่ะผสมน้ําอีกนิดนึงให้มีความบางๆหน่อยเราจะมาคัดที่ขอบเขานะคะด้วยเทคนิคแห้งค่ะี่ค่ะคัดแบบเคลือบนะคะเทคนิคเคลือบเนี่ยเคลือบทับลงไปให้เขาเป็นสีที่เข้มขึ้นตรงขอบขอบนิดนึงนะคะอ๋อ น่ารักมากอืมน่ารักมากเลยหัวหอมหรือหอมใหญ่ทำเช่นเดียวกันค่ะกับน้องลูกครึ่งลูกที่อยู่ด้านหน้านะคะตามเส้นดินสอค่ะที่เราร่างไว้ตอนแรก ซึ่งคุณแอนอาจจะไม่ได้บอกชื่อคอร์สนะคะแต่ว่าในคอร์สที่กําลังจะเปิดเนี่ยคุณแอนจะบอกคุณแอนไม่ได้บอกชื่อสีพูดผิดนะคะแต่ในคอร์สนะคะที่กําลังจะเปิดเนี่ยเราจะบอกชื่อสีเอาไว้ให้ทุกสีนะคะเผื่อเพื่อนๆต้องการสีที่ตรงกันเป๊ะๆๆนะคะก็จะมีชื่อสีบอกไว้ให้ อยากจะบอกนะคะว่าสีแต่ละแบรนด์เนี่ยมันมีชื่อไม่เหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากใช้สีให้ตรงกับครูก็ต้องเลือกสีแบรนด์เดียวกันกับคุณครูนั่นเองนะคะเออข้อนี้อย่างที่บอกนะคะเป็นคอร์สที่มีการปรับเนื้อหานะคะขึ้นมาด้วย ให้เป็นเนื้อหาที่ทันสมัยขึ้นแล้วก็คุณแอนจะอัปเดตอุปกรณ์ที่คุณแอนได้มีโอกาสใช้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะนำมาแชร์รวมถึงแชร์ประสบการณ์ในการวาดรูปกันด้วยนะเหมือนคุณแนนเนี่ยค่ะคุณแนนก็เป็นอาชีพหลักนะคะก็คือวาดสีน้ำนะทุกคนคะ่ะบางคนอาจจะคิดว่าเอออาชีพนักวาดรูปนี่มันจะอยู่ได้ไหมนี่ อยู่ได้คะ่ะนั่งอยู่เป็นแบบมีลมยังมีลมหายใจนะคะเป็นตัวตวนอยู่ได้คะ่ะอยู่ได้เลยนะคะร่ารวยจากอาชีพนี้ได้เลยแหละนะคะก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้แบบว่าได้รับรู้กันนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งอาชีพนะที่คุณแอนมองว่าถ้าเกิดว่าเราลงทุนเอาไว้แล้วมันติดตัวตลอดไปก็คือการวาด ภาพการ์ตูนล้อเช่นเดียวกันนะคะคือมันอยู่ได้ทุกคนค่ะคือมันแปลกมากเลยนะมันเป็นอาชีพที่แบบเอ้ยมันจะอยู่ได้จริงเหรอจะมีใครวาดรูปนักหนานี่มันตลกมากทุกคนค่ะลูกค้าซื้อซ้ําบ่อยมากเหมือนอย่างเช่นอ่าลูกค้าที่คุณแอนพบเจอเป็นประสบการณ์เลยนะรักภาพการ์ตูนล้ออย่างเรานะคะก็คือสมมุติมีลูกค้าท่านหนึ่งมาจ้างเราวันเกิดอย่างเช่นมันเกิดแฟนผ่านไปปุ๊บอ่ะวันเกิดพ่ออีกอ่ะวาดอีกวันเกิดแม่วาดอีก วันเกิดพี่สาววันเกิดเจ้านายคือวาดทุกคนนะคะเพราะเขารู้สึกว่าเป็นของขวัญที่ไม่เหมือนใครแล้วมันก็แทนใจนะคะหลายๆคนบางท่านอาจจะเป็นเลือกซื้อนาฬิกาเลือกซื้อแบบเ,เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้เกิดใครที่มาเจอเราที่เราเป็นนักวาดภาพกระตุลล้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะแบบว่าเฮ้ยเลือกคนนี้แหละเราจะเลือกเอาไว้เป็นแบบมอบของขวัญให้กับทุกคนได้ตลอดทั้งปี ซึ่งมันเป็นอะไรที่หลายๆคนแบบมองข้ามนะคะแต่ว่ามันอยู่ได้ทุกคน,นะคะ่ะอยู่ได้เลยแหละมีหลายหลายท่านนะที่ทําอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักเยอะมากนะคะออกจากการประจําคือเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ได้นะทุกคนมันแปลกมากเลยค่ะแต่มันอยู่ได้จริงเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะที่กําลังจะฝึกวาดนะคะวาดภาพเหมือนหรือวาดภาพประตูล้อ,อก,ก็ตามนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยด้วยต่อคะ่ะอยู่ได้นะคะเป็นกําลังใจให้ใหเราเป็น จิตกรเหมือนกันเราเป็นอาร์ติสเหมือนกันนะคะสู้ค่ะเย้ <Yeah. S 1> <c oughs> อ้ยพูดไปพูดมาก็จะเสร็จแล้วนะทุกคนคะ่ะขออีกขั้นตอนเดียวขั้นตอนสุดท้ายแล้นิดเดียวนะคะเราจะใช้นะคะสีม่วงนะคะสีม่วงอมบานเย็นหน่อยๆน,นะคะคือจานสีนี้มันมีสีเยอะมากทุกคนคะ่ะมันดีมากหรือถ้าเกิดใครที่ มีสี่สสองสีให้เลือกเป็นสีม่วงนะคะเราจะทําการนําสีเนี้ยผสมน้ําหน่อยแล้วก็มาเคลือบนะคะตรงขอบขอบแบบนี้ค่ะอานำมาเคลือบนะคะตรงขอบนะคะแบบนี้นะคะด้านข้างสองฝั่งนะคะด้านบนด้านล่างพยายามไล่ขึ้นไปแบบนี้นะคะอา ทำเช่นเดียวกันค่ะกับน้องลูกด้านหน้าด้วยนะคะนี่เ,เสร็จเรียบร้อยค่ะ <laughs> เสร็จแบบงงๆดีนิดเดียวเพิ่มนิดเดียวนะคะในส่วนของเทคนิคเคลือบก็คือเรามีสีอยู่แล้วแล้วเราใช้เทคนิคแห้งเกือบจะแห้งนะคะหมัดหมัดทับลงไปอีกชั้นหนึ่งนะคะเคลือบลงไปเราก็จะได้แบบนี้ขึ้นมาเลยนะคะ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนค่ะเซนชื่อเซนชื่อเสร็จแล้วต้องเซนชื่อนะคะผลงานชิ้นนี้เป็นของเรา เซ็นชื่อกันค่ะทุกคนเซ็นชื่อตัวเองนะคะคุณแอนเซ็นก็เซ็นชื่อตัวเองเหมือนกันนะคะไม่ต้องเซ็นชื่อคุณแอนนะคะงงมาก2023ัยี่สิบเย่ปรบมือให้ตัวเองค่ะเย้เย่เย่เย่หัวหอมประจำวันศุกร์นะคะพรุ่งนี้เราวาดเรามาเจอกันอีกนะคะพรุ่งนี้เราวาดอะไรกันนะพรุ่งนี้เราจะวาดมะเขือเทศ ขออนุญาตโชวมะเขือเทศก่อนที่จริงคุณแนนนะคะไม่ค่อยชอบกินมะเขือเทศเท่าไหร่แต่ถ้ามะเขือเทศในนำ้ำต้มยำกินได้อยู่มะเขือเทศอ่าเห็นไหมคะใครที่ฝึกตรงนี้ยังไม่ได้สักทีเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะมาเรียนรู้การวิธีการว่ามะเขือเทศนะคะเราจะเจอกันเวลาเดิมนะคะหนึ่งทุ่มตรงเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ใครมีคำถามไหมคะน้องหัวหอมในวันศุกร วันสุกข,ขอให้มีความสุขนะน้องหัวหอมนะคะหอมแต่หัวหรือเปล่ามีคำถามไหมคะก่อนที่จะจบไลฟ์กันไปในค่ำคืนนี้สนุกมากเลยวันนี้วาดผักสวนครัวมีคำถามไหมคะมีใครที่พร้อมส่งกันบ้านไหมเอ่ย มีไหมคะมีใครที่พร้อมส่งการบ้านกดห้ามาให้คุณแดนหน่อยคะ่ะกดห้าๆน่ารักจังเลยวันนี้อ่ะ เส็จแล้วค่ะโอ้โหสุดยอดค่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยค่ะอ่าเราน่าจะได้เห็นผลงานดีๆของหลายๆท่านเลยนะคะในค่ำคืนนี้เดี๋ยวตามประเพณีนะคะคุณอาจจะถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวเราก็มาส่งการบ้านกันนะคะคุณอาจจะขออนุญ,ญาตลงรูปของต้นฉบับแล้วกันเนาะง่ายๆจะได้ลงได้เร็วๆเพื่อนๆส่งการบ้านกแบบชุบๆบๆเลย อ่าพื่นๆพร้อมส่งแล้วนะคะขอชื่นชมมากๆเลยทำไปพร้อมกันกับในไลฟ์ได้ทันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเรามาเจอกันเวลาเดิมค่ะหนึ่งทุ่มตรงกับภาพมะเขือเทศเป็นทักษะพื้นฐานที่ดีมากใครที่เป็นมือใหม่ก็สามารถว่าได้กับมะเขือเทศนะคะเ <c oughs> สร็จแบบงงๆ <c oughs> เออคุณในก็งงเหมือนกันวันนี้อ้าวเสร็จแล้วออ้าวอ,อ, <c oughs> อ่ะโอเคค่ะ ตอนนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามาวาดรูปด้วยกันเข้ามาแบบเล่นมุกกันบางมุกก็ทันบางมุกก็ไม่ทันนะคะแต่ว่าสนุกมากเลยค่ะกับค่ำคืนนี้แล้วก็ใครที่จะลงคอร์สนะคะตอนนี้ยังมีที่นั่งนะคะสำหรับเพื่อนๆนะในรอบโสดค่ะรับแค่ยี่สิบท่านเท่านั้นนะคะอาจจะต้องรีบแล้วนะคะในคอร์สเราจะได้ปรับพื้นฐานการแล้วก็ใครที่อยากรู้เรื่องอุปกรณ์นะคะเรื่องสีที่คแนแรนใช้ไม่ว่าจะเรื่อง การใช้ในการไลฟ์นะคะแล้วก็เรื่องใช้ในการสร้างรายได้นะเราก็จะแชร์กันในคอร์สพื้นฐานสีน้ำหนึ่นะคะอยากให้ดิบสมัครกันนะคะ <ๆ S 2> เพราะเราจะได้เข้ารอบสุดสอนวันที่15นี้แล้วนะคะโอเคงั้นคืนนี้คุณแอนลาไปแล้วนะคะไว้เจอกันพรุ่งนี้ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสงบนะเขานอนนะบ๊ายบายค่ะไลฟ์นี้ไม่ถึงชั่วโมงคือแบบงงมากบา,บายค่ะ